ไร้ชื่อชัชชุออนโมกศรีในศึกอาเซียนกลางปีขอพักบ้างหลังจากที่แอดได้ลงคลิปชัชชุออนตัดพ้อไปนะคะตอนนั้นนะคะชัชชุออนโมกศรีเพิ่งกลับจากรายการ AVC ครับที่ผ่านมาในรายการ AVC ครับชัชชุออนโมกศรีทำผลงานได้ดีมากและคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์มาได้อีกด้วยวันที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางกลับจากฟิลิปปินส์มาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะสื่อสำนักข่าวต่างๆก็ได้ไปสัมภาษณ์บุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของตนเองต่างๆนานานะคะในรายการ AVC ครับน้องได้กล่าวประโยคที่ว่าเหนื่อยที่จริงเหนื่อยมานานแล้วแต่ต้องประคับประคองตัวเองเพราะมันหนักมาตั้งแต่ VNL ที่ผ่านมาแล้วทั้งเรื่องการเดินทางต่างๆที่ข้ามประเทศด้วยแต่ก็พยายามทำตัวเองให้มีความเฟรชขึ้นเพื่อให้ทันชิงแชมป์โลกไปฟังบทสัมภาษณ์ณตอนนั้นค่ะรู้สึกหนักนี้มีอาการล้ามีอะไรบ้างไหมครับก็ต้องมีไหมแล้วค่ะเพราะว่าเราหนักมาตั้งแต่ VNL แล้วค่ะที่ต้องบินยุโรปบ้างกับเอเชียบ้างเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งแบบการเดินทางทั้งการแข่งขันเลยค่ะมันค่อนข้างหนักก็มันก็มีล้ามาจากช่วงนั้นแล้วแต่ว่าเพราะคือพอมาถึงในแมตช์ AVC เนี่ยมันก็มีล้าบ้างแต่ว่าเราก็ต้องประคองตัวเองค่ะแล้วก็เพื่อให้เฟซให้ทันชิงแชมป์โลกให้ได้นี่คือบทสัมภาษณ์ขณะที่กลับจากรายการ AVC ครับประมาณ10วันที่ผ่านมานี่เองนะคะเมื่อกลับมาแล้วบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีก็เข้าแคมป์ทีมชาติพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนทันทีซ้อมตลอดเวลานะคะไม่ได้พักอะไรเท่าไหร่เลยบอกแล้วว่านักกีฬาต้องฝึกซ้อมอุ่นเครื่องร่างกายตลอดเพราะถ้าหลุดจากสนามแล้วก็จะหลุดไปเลยจะกลับเข้ามายากค่ะดังนั้นนะคะความเหนื่อยล้าของบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีในตอนนั้นนะคะที่ผ่านมาจึงมีส่วนให้น้องได้พักในศึกรายการอาเซียนกลางปีที่จะจัดขึ้นในวันที่9ถึง11นี้ค่ะการพักตัวของนักกีฬาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะถ้านักกีฬาคนไหนพร้อมก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงแข่งถ้าคนไหนไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมก็ต้องพักฟื้นร่างกายย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะทุกคนต้องฟื้นฟูร่างกายให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดจริงๆก่อนที่จะไปชิงแชมป์โลกอีก10กว่าวันข้างหน้านี้นะคะรายการใหญ่ของเราชิงแชมป์โลกจะมาแล้วค่ะเพราะชิงแชมป์โลกนะคะไม่เพียงแต่เราต้องแข่งหนักเจอผู้เล่นหนักๆนะคะเราต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากจริงๆค่ะการที่โค้ชเลือกที่จะพักบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีในรายการอาเซียนกลางปีถือว่าทำถูกแล้วค่ะมันเป็นการสลับตัวผู้เล่นของการแข่งขันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติของโค้ชอยู่แล้วดังนั้นนะคะรายชื่อในรายการศึกอาเซียนกลางปีนะคะไร้ชื่อบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีแต่ก็มีชุดใหญ่เกือบทั้งหมดเลยค่ะขาดเพียงแค่ชัชชุออนโมกศรีคนเดียวเลยในรายชื่อจะมีผู้เล่นชุดหลักทั้งหมดค่ะชัชชุออนคนเดียวและมีผู้เล่นชุด B ที่เข้ามาทดสอบด้วยรายชื่อผู้เล่นชุดหลักนะคะที่มีชื่อในการแข่งขันอาเซียนกลางปีนะคะคนแรกขาดไม่ได้ค่ะพรพันธ์เกิดปราดคนที่2ปิยนุชแป้นน้อยคนที่3หัตถยาบำรุงสุขคนที่4อัชราพรคงยศและคนที่5พิมพิชยากกรำค่ะนี่คือรายชื่อผู้เล่นชุดหลักส่วนผู้เล่นชุด B นะคะรอบนี้เราอาจจะได้เห็นการโชว์ฝีมือของมือเซตอย่างนุกนิกณัฐนิชาใจแสงและริเบโร่นำกลับเข้ามานะคะณัฐพรสนิทกลางหรือยุภาและผู้เล่นที่ห่างหายไปนานค่ะวิภาวีสีทองมารอดูฟอร์มพวกเขาเหล่านี้กันนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะโค้ชได้ทดสอบผู้เล่นอย่างต่อเนื่องผู้เล่นที่โค้ชทดสอบอย่างต่อเนื่องนะคะคือโมเบธนชาสุขสดคัทธลีปิ่นสุวรรณสสิภาพรจันทวิสูตรจรัสพรบรรดาศักดิ์และวัชริยานวลแจ่มค่ะรายการอาเซียนกลางปีนะคะโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลถือว่าเป็นการทดสอบผู้เล่นอย่างจริงจังครั้งสุดท้ายก่อนจะไปแข่งชิงแชมป์โลกเพราะทุกคนที่มีรายชื่อในการแข่งขันอาเซียนกลางปี2022นี้นะคะมีรายชื่อในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทั้งสิ้นดังนั้นต้องดูนักกีฬาที่พร้อมมากที่สุดจริงๆเพื่อตัดตัวออกไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกอีกทีรายการอาเซียนกลางปีถือเป็นรายการที่นักกีฬาจะโชว์ฟอร์มได้มากที่สุดได้ดีที่สุดแหละค่ะสำหรับผู้เล่นชุด B นะคะเพราะก็เชื่อว่านักกีฬาก็อยากไปการแข่งขันในรายการใหญ่ระดับโลกอย่างชิงแชมป์โลกอยู่แล้วอะค่ะนักกีฬาชุด B ทุกคนต่างมีรายชื่อในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทั้งสิ้น
ต้องทำผลงานตนเองออกมาได้ดีให้เข้าตาโค้ชมากที่สุดแล้วรอดูฟอร์มการเล่นเลยค่ะในรายการศึกอาเซียนกลางปี 9-11 นี้นะคะรายการนี้เราก็จะไม่เห็นหน้าชัชชุออนโมกศรีนะคะทุกคนก็ให้น้องได้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้มีความแข็งแรงมากที่สุดและไปลุยต่อในรายการต่อไปค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ชัชชุออนโมกศรีรวมถึงนักกีฬาในศึกอาเซียนกลางปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ